้ไม่ได้บอกแม่นะคะแม่จะตกใจวะเนี่ยไม่คิดว่าจะมีคนมาพอมีหนังจีนกับเราเยอะขนาดนี้โอ๊ยคุณแม่ตื่นเต้นมากเลยดูหน้าแม่ดิตื่นเต้นด้วยจะได้ไปไต้หวันแล้วนะคะเย้วันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะซึ่งก็จังอยู่กับอาโบโบโบจากเจ้าพวกกันจีนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีไกด์นำเที่ยวแล้วค่ะในที่สุดความฝันที่อยากไปไต้หวันไปกินชานมไข่มุกแล้วก็ไปส่องหนุ่มก็สำเร็จแต่ตอนแรกบอกอยากไปเรียนภาษาไม่ใช่เหรอคะอ๋ออันนั้นก็ด้วยค่ะปลายปีอะไรอย่างงี้คราวนี้ไปเที่ยวก่อนวันนี้นะคะเราก็จะบินไปกับนกสกู๊ตนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเรารอเช็คอินกันก่อนนะไปไต้หวันนี่สบายเลยนะคะเพราะว่าค่าเงินของไทยกับไต้หวันแบบใกล้เคียงกันมากคือบาทนึงของไทยประมาณแบบบาทเศษของไต้หวันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบแทบไม่ต้องแบบคิดค่าเงินอะไรอย่างนี้เลยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจกพ็อกเก็ตมันนี่นะจ๊ะมาเด็กๆแบมือมาแบมือมาอ่ะเออขนได้เยอะนะขนได้เยอะคือขนได้เท่าเทียมกันนะคะเสียหลงทางก็สำหรับใครนะคะที่นั่งกับนกสกู๊ตเนี่ยก็ต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าต่างหากนะคะสำหรับใครที่จะโหลดแต่ว่าใครที่จะ carry on ก็คือไม่เกิน7กิโลเนาะแต่แนะนำว่าถ้าของเยอะนะคะซื้อน้ำหนักเพิ่มก็ไม่แพงอ่ะไม่กี่ร้อยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะซื้อน้ำหนักขนาดไหนโดยปกติแล้วดูอย่างของอาโบเท่าไหร่เนี่ย 17.9 โลค่ะไม่ซื้อน้ำหนักตัวไม่เกิน20โลโดยปกติแล้วตอนแรกกังวลอยู่ว่าเอ๊ะจะนั่งสบายหรือเปล่าเพราะว่าบินต้องประมาณ4ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าเนี่ยกว้างมากเลยอ่ะเข่าไม่ชนนะคะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยขายืดได้สบายสนามบินไต้หวันแล้วนะคะแล้วก็เราเรียกรถตู้มารับกันที่จะไปที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อซิมการ์ดที่นี่เลยนะคะที่ไต้หวันก็ใช้พวก LINE Facebook อะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นที่จีนน่ะแนะนำให้ซื้อซิมไทยเพราะว่าไม่งั้นน่ะจะใช้ไม่ได้พวก LINE Facebook จะโดนบล็อกนะคะอันนี้เราอยู่วันที่5ถึงวันที่10เท่ากับว่า5วันนะคะก็ราคาเนี่ยอยู่ประมาณ299บาทตอนนี้เราถึงที่ไต้หวันแล้วนะคะอากาศหนาวมากอ่ะคือไม่เอ็กซ์เพคว่ามันจะเย็นขนาดนี้ตอนแรกเห็นบอกว่าอากาศประมาณ 13-25 ก็คิดว่าจะเหมือนเชียงใหม่เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่อากาศ23ก็เย็นๆไงอันนี้เหมือนแบบเหมือน 13-15 อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเย็นมากบินไปดึกตอนนี้ประมาณ 6:00 นแล้วโอ๊ยตื่นเช้ามันเราออกมาจ็อกกิ้งกันนะคะดูชุดนี่ตื่นเช้ามาจ็อกกิ้งกันค่ะโอ้ยคุณเก็บเอาไว้ตั้งนานไม่บอกฉันเลยฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าฉันจะได้มรดกเยอะขนาดนี้กบจ๋าอัมโบกินน้อยมากอ่ะดวงเธอก็สมพงกับมาม่าเลยหมดแล้วดีดีดีใส่เครื่องมาม่าให้ด้วยก่อนจะมาไต้หวันก็กินมาม่ามาที่พักนี้ไม่ธรรมดานะครับมีสตอรี่ยังไงก็คือเมื่อก่อนมันเป็นแบบธนาคารเก่ามันก็เลยมีทองเต็มไปหมดเลยเห็นไหมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแต่เดี๋ยวจะแยกกับอโบนะอโบไปทำธุระที่ที่เราไปก็มันเป็นแหล่งที่เรียกว่าไทเป101มันเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ตอนนี้มันตกกระดาษใช่ไหมเป็นตึกที่แบบมันเป็นแลนด์มาร์คของประเทศนี้เลยตอนนี้เราเชื่อมมาจากรถไฟฟ้านะคะเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นตึกไทเป101บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยดูดิมีขนมมีอาหารขายคุณแม่ตรงนี้อ่ะนู่นๆๆๆๆโอ้ชอบอยู่ในกลุ่มเจ๊ดูตรงนี้แบบเหมือนขนมญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะThank you.
กินปลาภาษาจีนผีคือปลาเขาจัดเป็นเซตให้เลยเหรอ